สวัสดีนะครับผมพบกันกับยูกิโอเดลิสนะครับผมในวิดีโอเคลียร์สเตทมิชชั่นนะครับผมเรามาเคลียร์กันในโลกของภาคแรกนะครับผมก็เป็นโลกเกมนะซึ่งผมก็ค้างไว้เนินนานมากแล้วนะครับผมก็ทีนี้ผมก็จะมาเคลียร์กันต่อนะครับก็จะเป็นโลกสุดท้ายแล้วนะที่ผมน่าจะทำนะถ้าทันนะเพราะว่าส่วนโลกอื่นๆนี่ผมทำตันหมดแล้วนะครับตั้งแต่ Dark Side Dimension GX แล้วก็ไฟดีนะครับผมตันหมดเรียบร้อยละเหลือภาคแรกนะครับผม DM เราจะมาทำต่อให้จบนะฮะจากวิดีโอคราวที่แล้วนะที่ผมทำมัฟสเตทมิชชั่นไปถึง36แล้วนะครับโยก็เรามาดูต่อเลยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมทวนมิชชั่นนิดนึงแล้วกันนะครับอันแรกก็คือใช้ตัวคอนแบดดิตคิดเอาชนะโจโนจิเลเวล30นะครับผมอันที่2ก็คือทำลายมอนสเตอร์5ครั้งในการสู้กับโจโนจินะครับแล้วก็อันที่3ก็คือทำลายมอนสเตอร์80ตัวแล้วก็อันที่4ชนะ42ครั้งนะครับผมนะโอเคครับอันนี้ผมจะไปเลยนิดนึงนะครับผมสเตจมิชชั่น37นะฮะแล้วครับผมสเตจมิชชั่น37มาแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายทีละมิชชั่นนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะอันแรกคือทำเอาชนะlegendary duelist ก็คือพวกที่duelist ต่างๆนะครับผมที่มีชื่อออกมาพวกยูกิใครบ่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็เอาชนะ10ครั้งนะครับผมก็มีวิธีง่ายๆถ้าแบบเร็วๆก็ไปสู้กันในเกตเอาก็ได้นะครับระหว่างถ้าเดินออกมานอกเกตก็ตบนอกเกตเสร็จปั๊บก็ที่เหลือไปตบในเกตเอาก็ได้นะครับอันที่2นะครับผมใช้การ์ดกับดัก35ครั้งนะครับผมในโดยต้องใช้ตัวละครใหม่คุจักุใหม่นะครับผมนะอันที่2เนี่ยต้องเล่นเป็นตัวละครคุจักุใหม่นะแล้วใช้การ์ดกับดัก35ครั้งนะครับอันที่3นะครับผมทำการลงมอนสเตอร์สำเร็จ80ครั้งนะครับอันที่4เนี่ยทำดาเมจจากการต่อสู้ 180,000 แต้มนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็นี่อันนั้นก็เคลียร์หมดทุกมิชชั่นเรียบร้อยนะครับผมคือช่วงสเตจพวกเนี้ยมันจะเน้นจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นอาจจะต้องค่อนข้างจะเสียเวลาหน่อยนะตอนนี้ก็มันก็ไม่ยากแหละแต่มันจะค่อนข้างจะเสียเวลาของเราในการเล่นอ่ะมันเยอะมากนะครับอันที่2เนี่ยก็ใช้ตัวละครใหม่ก็ใช้การตบดัก35ครั้งใช่ไหมฮะโดยใช้ตัวละครคนจะกลุ่มใหม่ก็เอาจริงๆก็ไม่ยากจริงหรอกก็เปลี่ยนตัวละครเอานะก็ถ้าเอาแบบถ้าเอาแบบว่าไวๆใช่ไหมก็เล่นเด็กกับดักตัวพาริโอสุกอีกก็ได้นะแต่ว่าถ้าแบบเราอยากจะเล่นแบบอะไรไปเรามอนตีมอนไปมันก็แล้วแต่เรานะก็ไม่ว่ากันก็ใช้เด็กแบบธรรมดาอะไรไปก็ได้นะครับนะก็คือก็เอาเธอคุณเธอตบไปเรื่อยๆแล้วกันนะถ้าไม่คิดว่านายก็นี่แหละนั่นสินะแป๊บนึงโอเคก็ใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวผมขอแต่งเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะโอเคก็น่าจะพอหรือเปล่าวะนี่จะไปใช่ไหมจริงๆเราว่าแค่ใช้หมดแล้วแบบนั้นไปเลยก็จะมาทำดักไปถ้าแบบว่าเน้นใช้งานง่ายนะครับก็ไม่หนึ่งวันดูแป๊บหนึ่งมาเข้าน้ำตาลก็แบบพยายามใส่กับดักมากขึ้นกว่าปกติหนึ่ง
นะครับก็เพื่อให้มันแบบว่าใช้งานได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวผมดูอีกทีนึงว่ามีไปไหนที่แบบพอใช้แล้วมันเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้จริงๆผมก็คงต้องก็ผมจะยืนแบบพื้นเป็นเด็กคีโร่นะแต่ว่าอาจจะใส่ของออปชั่นอะไรตรงนี้มาเพิ่มเติมเอานิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าเด็กคีโร่มันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่ด้วยนะครับแล้วก็วิดีโอนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่ผมจะอธิบายเซสชันแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาพูดในเรื่องของแทนดูเอลในเรื่องของสเปเชียลดูเอลซึ่งจะออกมากันไปนะครับผมก็เป็นถ้วยพิเศษก็คือตบกับในตัวร้ายในแต่ละภาคนะครับผมก็มีของมาลิคนะครับมาลิคนั่นเองนะภาคเกมแล้วก็ทีก็จะเป็นดูเอลแล้วก็เล็กก็วินในไฟล์นี้นะซึ่งสเปเชียลดูเอลนี่จะเป็นลักษณะที่แจกเพชรนะแจกเพชรอย่างเดียวเลยทั้งหมดเนี่ย100 101นะครับแล้วก็ถ้วยมาแล้วอย่างมิชชั่นอันแรกเนี่ยก็ถ้าแบบให้ประมาณก็ตบในเกียร์เลเวล10เอานะก็ประหยัดดีแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายด้วยนะครับส่วนไมค์เนี่ยก็ปล่อยให้เล่นๆไปเรื่อยออโต้ไปเรื่อยแต่ให้กับดักเยอะหน่อยแค่นั้นเองนะแต่ถ้าเขาโอเคไว้ก็นั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่จริงๆทีมโน่นนี้ก็เป็นเด็กที่เน้นโอทีเคค่อนข้างไวเดี๋ยวผมจะลองจัดเต็มเลยนะเดี๋ยวผมจะลองให้เป็นเล็กมอนิเตอร์ซึ่งเป็นเล็กที่ผมว่าถ้าเอามาเสียงกันกับพอเนี่ยก็น่าจะได้ง่ายขึ้นนะโอเคครับอันนี้ก็เป็นกับดักล้วนนะทำตอนนี้ก็จะประมาณนี้แหละนะผมก็จำไม่ได้แล้วก็ประมาณนี้ใช้ไปเถอะแน่นอนจะวายอยู่นิดนึงThank you.
ใช้ค่อนข้างดีนะเดทค่อนข้างที่จะโอเคเลยกับดาบนี้ใช้รัวๆเมื่อกี้ใช้ไปเท่าไหร่นะ7-8ใบป่ะโอ้เมื่อกี้ใช้8ใบก็ประมาณนี้ถ้าเอาแบบว่าประมาณสัก4ครั้งก็น่าจะจบไวอยู่นะแต่ว่าจะนั่นหรือเปล่านะก็เล็กแบบประมาณนี้แต่ถ้าแบบว่าเกิดกับดักโน้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปเน้นผลชนะเท่าไหร่นะครับแต่เน้นเอาแบบว่าแค่ใช้กับดักให้สำเร็จก็เป็นพอแล้วส่วนในเรื่องของทำสำเร็จผมว่าเอาไปเล่นแบบว่าโน้นแล้วแบบไปดูยาวไปก็น่าจะするぞ攻めるぞモンスターで攻撃待っていたわリバース
カードをオープン。俺の負け。แต่ถ้าเล่นเองก็จะได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเล็กลิสต์ให้ดูอีกทีนึงนะฮะก็ใครที่อยากจะจัดเล็กกับเราเคลียร์มิชชั่นกับดักโดยใช้ตัวละครก็จะหมุนไปนะก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในชุดของวาเลนโซนะครับแล้วก็มีสามอันเล็กอื่นนะครับแล้วก็มีการ์ดแรกจากอัพเวลด้วยส่วนนึงแล้วก็มีแรกสี่จากพ่อค้าด้วยนะครับอย่างสตรัคเจอร์นี้รู้สึกว่าจะเป็นมาจากลิชิโดนะครับกิจกรรมซูเปอร์ลิชิโดนี่แหละนะแล้วก็แต่ว่าตอนหลังเนี่ยมันจะมีตัว UR แรกให้ฟรีนะครับก็เป็นเอาตัว UR ที่น่าจะล็อกอินอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ละลองไปแรกดูล่าสุดหรือตัวแรงก็ได้ผมไม่แน่ใจนะส่วนใบนี้เนี่ยไม่มีใช้เป็นใบอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้อยู่ในมินิบ็อกซ์อื่นนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เหมือนกับผมนะแต่หลักๆก็คือพวกตระกูลฮาริโอโซอีกตัวเนี้ยมันจะอยู่ในชุดของวาเลนโซนะครับในชุดของวาเลนโซทั้งหมดเลยทั้งแคนาเดียทั้งอินโดนีเซียอะไรตรงเนี้ยนะครับอยู่ในชุดนี้ชุดเดียวกันหมดเลยนะสามารถไปเปิดหากันได้นะครับผมนะแต่ถ้าใครรู้ถ้าใครตามผมแต่แรกจะรู้เลยว่าผมเปิดเล่นมาร์คฮีโร่อย่างผมก็จะเปิดมาร์คฮีโร่ก็จะได้มอนพวกนี้มาได้การ์ดกระดาษพวกนี้มาใช้ด้วยนะครับส่วนวิตเตอร์ม็อบอีกตะควรนี้รู้สึกจะอัพเวลใหม่ที่25นะอัพเวลใหม่25นะครับส่วนการใบนี้จะแลกจากพ่อค้าได้ปกตินะครับผมนะแลกจากพ่อค้าปกติแล้วก็อัพเวลเป็นกระสัดได้1ใบหรือ2ใบนี่แหละส่วนการกับดักใบนี้เนี่ยมีให้แลกจากพ่อค้านะครับแล้วก็มีอัพเวลนิชิโดด้วยนะเอ๊ะมีแลกพ่อค้าหรือว่าโอเคอะไรเนี่ยจำไม่ได้ละมันมีออกมาให้ปล่อยนะแล้วก็แต่ว่าอโควิดเนี่ยได้จากพ่อค้าเอานะครับได้จากพ่อค้าเอากับเด็กเริ่มต้นของลิชิโดนะครับคือถ้าผมแนะนำแบบหากับดักทั่วไปก็พวกสกุลพันธุ์กับกับดักตัวพวกนี้เอาส่วนการกับดักเพิ่มพลังลดพลังแล้วแต่ว่าพวกคุณเปิดมาจะได้อะไรก็ใส่เอาไปนะครับหรือจะใช้เป็นการ์ดอื่นก็ได้กับดักอื่นก็ได้ที่แบบนี้ให้เร็วขึ้นให้เครื่องมือเร็วขึ้นการ์ดตัวก็ได้หมดนะครับนะอันนี้คือแบบคร่าวๆนะสำหรับทำมิชชั่นของใช้กับดักโดยใช้ตัวคอนใหม่นะแต่ถ้าเล่นเองก็น่าจะเล่นไวคนนี้ก็ถึงครั้งละ21ครั้งละแป๊บๆเดียวละก็จะครบ35ละทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาดูกันในแท็กดูเอลนะครับที่ผมบอกมาว่าสเปเชียลดูเอลเนี่ยจะเป็นถ้วยพิเศษเนาะคือเป็นถ้วยพิเศษที่หลังจากเราเคลียสามถ้วยเสร็จแล้วก็จะเป็นถ้วยสเปเชียลคัพนะครับซึ่งเราเล่นจบ3รอบใช่ไหม2รอบแรกเนี่ยมันจะแจกเพชรให้ครั้งละ10เม็ดนะครับ2รอบเลยก็ทั้งหมด60เม็ดแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยจะให้เพชร2ตัวแรกเนี่ยให้เพชรอย่างละ20แล้วก็ตัวสุดท้ายจะให้เป็นเหมือนแบบว่าถ้วยนะครับก็60เม็ดอะไรพวกนี้นะทีนี้ก็ผมเก็บจบไปแล้วล่ะก็คือแบบชนะแบบถ้าเอาชนะเน้นเอาเหรียญก็มาติคูณ5ก็เล่นแบบสเปเชียลก็ได้เพราะว่าสู้กันแค่3ครั้งเองแต่ว่าใช้กองจดหมายเนี่ยจะเยอะนะจะใช้ครั้งละ20นะครับถ้าจะเล่นนี้เนี้ยก็ต้องตามจดหมายนิดนึงนะซึ่งในสเปเชียลดูเอลเนี่ยไอ้สเปเชียลของแท็กดูเอลพวกเนี้ยตัวละครที่จะเจอใช่มั้ยครับผมบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีสกิลพิเศษของแต่ละตัวละครนะอย่างมาริกเนี่ยมันจะมีเรียกลาได้นะครับจะบอกหมดเลยนะครับถ้าเป็นมาริกจะเป็นลายูเบลเนี่ยรู้สึกว่าจะเรียกเป็นยูเบลร่างสามออกมาแล้วก็เล็กก็อตวินเนี่ยรู้สึกว่าจะสามารถเรียกมังกรซิงโครตัว8ดาวอ่ะข้างของออกมาได้นะครับเป็นสกิลพิเศษออกมาเฉพาะแบบเวลาไลฟ์พอยต์ของพวกตัวละครเนี่ยเหลือน้อยนะครับก็จะเรียกอันเจอร์มาพิเศษอยู่แล้วซึ่งก็จริงๆมันก็จริงๆถ้าแนะนำเด็กในการเล่นแบบเคลียร์ไวๆก็เน้น OTK ไวๆแบบพวกมาร์คฮีโร่หรือว่าเด็กแบบซิงโครแล้วก็ใช้พาร์ทเนอร์ที่ค่อนข้างจะเก่งแต่เนี้ยผมบอกไว้ก่อนว่าเราสามารถเลือกพาร์ทเนอร์ใครก็ได้เลยตั้งแต่โลก DM ยันไฟดี
ดังนั้นเนี่ยถ้าผมจะแนะนำให้เลือกพาร์ทเนอร์ที่เอามาเล่นกับสเปเชียลดูเอลได้นะก็คือผมแนะนำโคเพราะว่าโคเนี่ยมันจะมีเด็กเป็นแบ็กวิงที่ค่อนข้างลงมอนไวแล้วก็ที่สำคัญคือเด็กมอนซิงโคไวมากแล้วก็แถมแบบว่าคอมโบ OTK เนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ใช้โคก็ได้นะครับนะถ้าหาเด็กเราไม่เก่งนะก็ใช้โคเอาเป็นพาร์ทเนอร์จะช่วยได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนถ้าเราเด็กเราแบบโหดเด็กเราแบบโอเคเราสู้ได้อะไรได้ก็ใช้มูโตยูกิก็ได้เพราะว่ามูโตยูกิเนี่ยมันจะมีการ์ดเวทมนต์กับหลักที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วอย่างดาวพลังแห่งแสงกับมิติคิลเดอร์มิดเดิลฟอร์พวกนี้ช่วยได้นะครับแต่ถ้าเราเด็กเราไม่แข่งเราก็ใช้บริการโคไปนะครับนะแนะนำนะแต่ว่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าโคเนี่ยมันครบเครื่องหมดอะมีการ์ดยิงการ์ดอะไรหมดเลยไงผมก็เลยแนะนำโคไปส่วนยูเซเนี่ยไม่แน่ใจว่ายูเซเป็นจูเนอร์ซึ่งผมมองว่าถ้าสู้กับสเปเชียลดูเอลจะยากมากโดยเฉพาะถ้าเจอยูเบลครับเพราะไม่มีตัวไหนฆ่ายูเบลได้นอกจากสตาร์ดัสแต่สตาร์ดัสยังไงมันซิงโคผมว่ามันก็ยังยากอยู่แล้วผมกลัวอย่างเดียวว่าเขาไม่ซิงโคด้วยยิงแบบออโต้บัตแบบด้วยนะก็แบบประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวนะส่วนมิชชั่นที่เหลือก็มันไม่มีอะไรแล้วอะถ้าแบบอย่างที่ผมบอกไปก็เล่นไปเรื่อยๆไปนะครับแล้วก็ถ้าเล่นเก็บ Legendary Duelist เนี่ยในช่วงที่มี Duel Quest เนี่ยก็แนะนำนะก็ไปตบอาร์ชีหรือว่าโยฮัน10ครบ10ครั้งก็ได้ก็จะได้ช่องห้องนับเก็บสมบัติเพิ่มที่เป็นเพชรพวกตัว URSR ด้วยนะครับก็ถือโอกาสนี้ไปได้นะ私のターン カードを捨てるカードをセットするカードを捨てるターンエンド俺のターンドロー、手札から魔法発動手札から魔法発動モンスターをセットそこよリバースカードをオープン永続トラップ発動おいでモンスターを特殊召喚ターン行くわ私のターンドローリバースカードをオープントラップ発動カードをセットするターンエンド俺のターンドローモンスターを伏せるそこよリバースカードよさせないわトラップ発動行くわよモンスターを特殊召喚行くわよ私のターンドローカードを伏せるターンエンド俺のターンドロー魔法発動手札から魔法発動どうだモンスターを伏せるそこよリバースカードよトラップ発動そこよリバースカードをオープントラップ発動ターンエンド行くわよ私のターンドローカードをセットするカードを伏せるカードをセットするターンエンドอันนี้ก็ไม่สนแพ้ชนะไม่สนแพ้ชนะแล้วนะครับคือแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้สตาร์เดตไดเรกต์โซโคโยรีบัสคาร์ดโอเพ่นทีมาทรัพย์ฮัตโต้ซาฮอสตาร์โอ特殊召喚ターン行くわよ私のターンドロモンスターで攻撃よかかったモンスター効果発動ターンエンドよ俺のターンドローモンスターカードをセット
ターン。行くわよ。私のターン。ドロー。ここだ。リバースカード。トラップ発動。トラップ発動。リバースカードをオープン。永続トラップ発動。お願いよ。モンスターを特殊さあ。モンスターを特殊召喚。リバースカードをオープン。トラップ発動。カードを伏せる。バトルよ。行くわよ。モンスター、見せてあげて。ここだ。モンスターで攻撃。モンスター効果発動。ターンエンド。ドロー。させないわ。リバースカードをオープン。トラップ発動。行くわ。私のターン。ドロー。ターン、ドロー。モンスター効果発動。待っていたわ。リバースカードをオープン。ドラッグ発動。俺は今じゃない。バッターフィット
ーカード発動モンスターステップだ今リバースカードよトラップ発動あなたは私に勝てないわドローよカードを伏せるバトルよさあモンスターに攻撃よモンスター効果発動ださあモンスターでダイレクトアタックただ負けてたまるかドローモンスターを伏せるよターンエンド私のドローよバトル行くわよモンスターで攻撃そこだモンスター効果行くわよモンスターでダイレクトリバースカードよトラップ発動いいデュエット ก็เรียบร้อยไปนะครับมิชชั่นใช้ตัวคอนคู่เจ้าของไมค์แล้วก็ใช้การ์ดกระบาด35ครั้งนะครับผมก็เรียบร้อยจริงนะครับที่เหลือก็ไปทำกันเองนะครับผมนะก็แนะนำมาไว้แล้วตอนต้นวิดีโอนะครับผมก็นำมาจบลงไปนะส่วนในเรื่องของวิดีโอต่อไปนะครับผมนะก็จะเป็นเกมขั้นต่อนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มในส่วนของเมคความตัวละครอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเสนอกันไปนะครับผมเพราะว่าอันนี้เนี่ยก็คือผมอาจจะไม่ได้แบบจัดเล็กอะไรตรงนี้มาเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคือมันถ้ามันเน้นจำนวนเยอะอะไรเงี้ยก็ไปเล่นเองกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะน่ามากกว่ายกเว้นว่าเด็กที่ว่าจัดเด็กที่มีท่านที่แบบว่าจัดเด็กเฉพาะทางที่มันค่อนข้างยากอย่างเงี้ยอันตรงนี้ผมอาจจะต้องทำให้ดูนะครับอย่างวิดีโอเนี่ยครับผมที่ใช้การกำลังเลยเงี้ยจะใช้กำลังอะไรยังไงนะครับผมก็เลยจัดเด็กออกมาให้ดูนะครับผมว่าคร่าวๆเนี่ยเราจะจัดเด็กแบบนี้นะในการเล่นเคลียร์มิชชั่นนะครับก็สำหรับใครที่นะทำใครที่ติดตามผมมานะครับผมในเรื่องของเซมิชั่นนะผมดูวิดีโอไปผมต้องขอโทษด้วยนะเซมิชั่น31ไม่ได้ทำเอาไว้นะผมเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยสับสนในวิดีโอเพราะว่าผมรีบเล่นไปหน่อยแล้วก็อัพไปนะครับเลยหายไปเซมิชั่นหนึ่งนะก็ใครที่ติดในช่วงไหนของเซมิชั่น31ก็ลองสอบถามเข้ามานะครับผมนะก็ยินดีจะช่วยเหลือให้ด้วยนะครับก็ที่จะทำได้นะครับอันนี้ต้องมีจริงๆก่อนทุกคนแล้วคือเนื่องจากว่าพวกมิชชั่นอัพพวกนี้นะมันจะไม่มีการย้อนหลังทำดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้31เดี๋ยวผมอาจจะดูอีกทีนึงนะครับว่าจะยิ้มอะไรใครไปลองทำดูได้ไหมหรือว่าอาจจะต้องไปแคปมาจากช่องอื่นมาแล้วเดี๋ยวอธิบายกันไปนะสำหรับของมิชชั่นนะครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็น่าจะจบลงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ขอไปตัวไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับ